มองต้น มองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพตัวเองดูสิว่าอยู่จุดไหนในโลกใบนี้ณวินาทีจุดที่อยู่รู้สึกอย่างไรถามความรู้สึกตัวเองดูสิว่าปลอดโปร่งโล่งเบาสบายอึดอัดติดขัดหนักหูจากคนข้างเคียงหนักตาจากสิ่งที่มองเห็นไปมาหายใจก็ไม่เต็มส่วงนั่นแหละทุกวินาทีร่างกายมนุษย์ใช้พลังงานตลอดนะครับทุกวินาทีใช้พลังงานตลอดถามว่าอวัยวะส่วนใดที่ผลิตพลังงานให้พอรู้ไหมล่ะยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่ต้องมารู้จักในร่างกายเราเนี่ยอวัยวะส่วนไหนอวัยวะที่ว่านั้นเขาเรียกกันว่าอะไรที่จะเป็นตัวทำให้ผลิตพลังงานประจำกายของเราประจำตัวของเราเนี่ยรู้ไหมเอ่ยถ้าไม่รู้มันก็คือไม่รู้ตลอดไปถ้ารู้จะรู้ได้อย่างไรนี่นะก็คือองค์ความรู้ใหม่ใน ศตวรรษที่21บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยลุงงอก Pure Energy หรือลุงงอก LME นั่นเองครับรวมทั้งคณะด้วยนะมันไปคนเดียวไม่ได้รู้คนเดียวได้แต่เดินคนเดียวไม่ได้กลัวอะไรกลัวสะดุดก้อนหินใช่ไหมเปล่าน่ะมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วกันเนาะทำยังไงล่ะสังเกตหน้าแรกไหมครับบ้านเราดูทีวีมันจะเขียนไว้เลยนะว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนะที่จะมารู้จักการค้นหาตัวของเราเองให้ได้ให้เจอต้องบอกลูกบอกหลานนะครับเด็กๆตั้งแต่เกิดมาเลยครับ 2-3 ขวบ 4-5 ขวบต้องสอนเขาเลยนะฮะภายใน7ปีก็แล้วกันต้องให้เขารู้ให้ได้ว่าเขาคือใครลูกหลานท่านน่ะคือใครครับนะคือใครอยากรู้อะไรก็ส่งเสริมหมดนะครับอยากรู้อะไรส่งเสริมหมดถ้าหากว่ามีพอจะมีฐานะที่จะส่งเสริมเขานะๆๆๆจำเป็นนะครับบอกให้ทราบไว้จำเป็นนะครับมิฉะนั้นพอเวลาเติบโตไปแล้วเนี่ยยังค้นหาตัวตนไม่เจอลำบากนะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นการค้นหาตัวตนเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มต้นกันที่เราเนาะอย่าลืมนะฮะเราแปลว่าท่านกับผมนะครับเมื่อกี้นี่มีคำถามบอกว่าอวัยวะส่วนใดอวัยวะที่ว่านั้น
มีเรียกชื่อว่าอะไรเป็นตัวต้นกำเนิดของพลังงานคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับนั่นคือหัวใจครับหัวใจนี่แหละครับหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินนี่แหละครับไอ้ตัวนี้ตัวดีจนใจหายร้ายไฟฟ้าสถิตลุงออกบอกว่าโรงงานไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นเป็นตัวเราตอนที่เริ่มมีการปฏิสนธิของพระราชบิดาและก็มารดาของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นนะครับเกิดขึ้นตรงนั้นนะอวัยวะแรกเลยที่เกิดเป็นตัวเราคือหัวใจครับผมนั่นนะฮะโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นมาในท่ามกลางของห้วงแห่งจักรวาลคือมดลูกคำว่าจักรวาลมันมีอยู่แล้วความร้อนเนี่ยเช่นภายนอกนะครับก็คือศูนย์กลางจักรวาลนั่นก็คือดวงอาทิตย์ดวงนี้แปลว่าดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยมันมีความร้อนอยู่แล้วห้วงแห่งจักรวาลก็อยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาแปลว่าความร้อนมีอยู่แล้วเห็นไหมครับตัวเชื้อใหญ่ของเขาแล้วครับโอเคนะเรามาเกิดอยู่ในท่ามกลางของห้วงแห่งจักรวาลก็แปลว่าในท่ามกลางของความร้อนซึ่งอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาเป็นภาษาต้องจำครับจำไว้ก่อนจำไว้เถอะครับจดไว้ก็ได้อะจดไว้จำไว้ลองมาใส่ใจให้ความสำคัญคำพูดที่ว่าเนี่ยแล้วจะรู้ฮะจะรู้ตัวเรารู้ตัวของเราตัวเราเองมันจะรู้จริงๆเพราะว่าความจริงเราท่านก็มาจากสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังนั่นแหละนั่นคือความจริงโอเคไหมแล้วจะรู้ว่าเราคือใครยิ่งบุคคลที่ค้นพบตัวเองว่าเราคือใครก่อนจะจริงแช่อายุน้อยเท่ากับเท่าใดตรงนั้นจะเป็นมูลค่าของชีวิตเลยล่ะครับมูลค่าของชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะมีมูลค่ามากเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้อนาคตหน้าจะต้องรู้มูลค่าของชีวิตว่ามีความสำคัญประการใดคำถามมีว่าที่ท่านอยู่หน้าจอเนี่ยเคยไหมครับเคยได้ยินใครสักคนหนึ่งไหมที่พูดจาอย่างนี้มาก่อนเคยได้ยินเคยได้ฟังมาก่อนไหมครับผมเชื่อมั่นนะว่าไม่เคยหรอกครับไม่เคยหรอกครับถามว่าจริงไหมล่ะถ้าจริงแล้วก็ไปต่อฉะนั้นหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนี่แหละครับคือพลังงานเกิดขึ้นมาแล้วจ้าทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่ว่านี้มันจะใช้ต่อไปเมื่อไหร่มันจะหมดเมื่อหัวใจมันหยุดทำงานอายุเท่าไหร่ไม่รู้หยุดเมื่อไหร่ก็รู้ไม่รู้ในวันข้างหน้านะหยุดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เพราะมันต้องหยุด โอเคไหมตามเส้นทางระหว่างต้นทางปฏิสนธิในต้นทางในพระราชครรภ์ของพระราชมารดานี่คือต้นทางปลายทางไม่รู้มันจะหยุดเมื่อไหร่แต่ระหว่างทางใช่ครับตรงนี้สำคัญมากระหว่างทางจะให้โรงงานไฟฟ้าผลิตตัวนี้จะให้โรงงานไฟฟ้าสถิตทำงานต่อเนื่องอะไรคือเชื้อเพลิงมันทีเดียวมันก็ต้องการใช้เพลิงนะทุกอย่างก็ต้องมันต้องมีเชื้อ
พลิงหรือโรงงานที่ว่านี้มันก็ทำงานต่อไปตัวที่จะใส่ป้อนเชื้อเพลิงทีละน้อยสองน้อยก็คือที่เขาเรียกว่าอากาศมีชื่อเรียกขานว่าออกซิเจนนั่นเองเห็นไหมครับเคยเห็นไหมครับที่พูดก็ไม่เคยเห็นมันมีไหมมีผมจะเรียกแมวก็ได้ออกซิเจนผมจะเรียกปลวกก็ได้เพราะภาษาคือสิ่งสมมุติแล้วแต่ว่าคนรุ่นที่เขาเกิดก่อนมาเขาเรียกขานว่าอะไรเขากำหนดมาซะพวกเราเจ้าค่อยก็รู้ตามเขารู้ตามเขาแต่ไม่เข้าใจหรอกครับมันรู้ตามเขาจดบันทึกตามเขาจดจำตามเขาเสียหมดเมื่อเวลาตามเขาทุกวันนี้ก็ไปตามเขาแล้วปีไหนเราจึงจะไม่ไปตามเขาปีไหนวันใดที่จะไม่ไปตามเขาคำถามมีทางเลือกสถานเดียวคือต้องรู้จักตัวเราเห็นไหมตัวตนตัวเราเองเนี่ยต้องรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของเราเองทั้งหมดจึงจะมีคำตอบสุดท้ายว่าจากต้นทางถึงปลายทางระหว่างทางมันจะรู้กันสารพัดที่มันจะรู้ใครก็ตามที่รู้ตัวตนก่อนในเบื้องต้นอายุ3ขวบ5ขวบ7ขวบหรือ10ขวบนั่นนะฮะจะมีต้นทุนชีวิตอย่างดีมากเลยในต่อไปได้ต้นทุนเพราะฉะนั้นคำพูดลุงหงณวันนี้ถ้ามีลูกมีหลานมีเหลนๆในตัวเล็กพอฟังภาษาพ่อขุนรามคำแหงรู้เรื่องต้องชักชวนให้เขามาฟังเขาจะได้มีต้นทุนชีวิตเอาไว้เบื้องต้นนะแล้วต่อไปก็เป็นการเรียนรู้ตามวัยวุฒิของเขาที่ต้องเติบโตครับถ้าไม่มีต้นทุนชีวิตยากครับนะจำเป็นมากนะครับเราตั้งใจไว้เหลือเกินตั้งใจมากนะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งใจมากในการที่หยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้ฟรีเห็นไหมครับไม่มีรายจ่าย นะยกเว้นรายจ่ายประจำวันของท่านที่ท่านมีเครื่องมือสื่อสารเห็นไหมครับใช่นะในการที่รู้กันเวลานี้จะเป็นไลฟ์สดผ่านเฟซผ่านห้องเฟซไลฟ์สดผ่านห้องยูทูบของบ้านเราทีวีโอเคได้2ช่องทางจำแม่นๆครับผมแล้วก็บอกต่อๆกันไปมันจะขยายผลมากเลยทีนี้ พอเวลามีสิ่งนี้แล้วมันจะรับรู้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้โดยง่าย ยกตัวอย่างเช่นวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ฮือฮามากสังคมไทยในเรื่องของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองเนาะเห็นไหมครับตอนเช้าข่าวสารมารูปหนึ่งครับโอเคนะตอนเที่ยงข่าวสารมารูปหนึ่งตอนเย็นมาอีกรูปหนึ่งหมดวันรู้ทันทีเลยว่าครับจะไปต่อได้ไหมบ้านเมืองนี้เอาไปต่อได้กันแล้วกันรู้ทันทีว่าเออยังมีช่องทางไปต่อได้ มิฉะนั้นแล้วโอ้โหเลยดูไม่จืดครับดูไม่จืดผมน่ะพูดเอาไว้ให้เป็นนัยยะเอาไว้พอสมควรนะว่าเดิมๆสำนวนนะเนาะช้างสองเชือกชนกันหญ้าแพรกล้มหายตายจากราบพนาศูนย์
มาถึงยุคนี้ช้างสามเชือกชนกันไม่รู้จะออกหัวออกก้อยครับครับครับช้างสามเชือกชนกันเหนื่อยสำหรับคนที่รู้และเข้าใจคำว่าช้างสามเชือกที่ว่านั้นเหนื่อยไหมสนุกคนไม่รู้ต่างหากที่จะเหนื่อยคนรู้สนุกเพราะมันรู้แล้วมันก็สนุกนะไอ้คำว่ารู้แล้วรู้แล้วตรงเนี้ยพูดผ่านตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมรู้แล้วพูดไม่ได้แล้วรู้ไปหาพระแสงขอเงาไว้ทำไมใช่ไหมครับก็เอาไว้แชร์กันเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเอาไว้วิเคราะห์กันเอาไว้สังเคราะห์กันเอาไว้พิจารณาเอาไว้เพื่อที่จะเหมือนกับเหลาดินสอครับครับส่วนที่เป็นก็เรียกว่าฐานพีระมิดฐานฐานล่างมัวแต่ประกอบสมาชีพชอบสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยจะสนใจช้างเชือกที่หนึ่งจะลากพาไปก็พากันไปเชือกที่สองก็ลากไงก็ลากพากันไปเสร็จแล้วก็เชือกสองเชือกก็ชนกันเปรี้ยงป้างแตกหักบุบสลายครับที่มันผ่านมาเนาะผมก็เป็นตัวอย่างนะผมเป็นคนที่พูดว่าคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมาแล้ว16ปีแล้ว16ปีกว่านะครับหน้าวันนั้นผมพูดว่าภายใน15ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกคำพูดเนี้ยผ่านมาทั้งหมดแล้ว16ปีแล้วไอ้คำว่าตัวอย่างอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับตัวอย่างการเมืองก็ชัดมากช้างสองเชือกชนกันเห็นไหมงงไหมเชือกที่หนึ่งใส่สีอะไรที่สองสวมสีอะไรชัดชัดเนาะใช่นะต่อมาก็เกิดเชือกที่สามขึ้นนะครับอาตมานอนเนี่ยครับพอมองไหมครับนั่นคือตัวอย่างที่ไม่ดีตัวอย่างประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกภายใน15ปีพูดณวันนั้นนะครับแต่จริงๆมันเกินมาแล้วนะครับก็เป็นตัวอย่างแต่เป็นตัวอย่างที่มันไม่ดีโอเคไหมครับของโลกด้วยนะตัวอย่างที่ไม่ดีมันมีมาแล้วจะให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือไม่ล่ะคนที่ไม่มีวิจารณญาณไม่มีวิสัยทัศน์หรือมัวแต่ก้มหน้าก้มตาประกอบสมาชีพชอบก็เฮโลสารพาอย่างเดียวนะครับใช้ความเชื่อเป็นหลักเชื่อใครเชื่ออย่างไรก็เฮโลสารพาไปตามความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับไม่เชื่อก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันมันจะเอาความเชื่อมาตัดสินก็ผ่านๆมาก็เป็นเรื่องความเชื่อหมดเราก็เชื่อว่าเขาเห็นไหมเห็นไหมพอเวลากับขั้วกับข้างปุ๊บเอ้ยไม่ใช่แล้วจ้าก็แค่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องเข้าใจก่อนที่จะเข้าใจก็เจอประสบการณ์ตรงจึงจะร้องอ๋อโถยไอ้หานั่นกูเชื่อมันมาตั้งนานแล้วกูสูญเสียไปตั้งเยอะกับมันประมาณจะมามาถึงวันนี้ห่วยคนละเรื่องเลยทีเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามโลกวันนี้ยังหมุนอยู่กฎการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไหมครับเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วก็มายอมรับสภาพแห่งความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงหรือความเปลี่ยนแปลงก็ได้อาการก็ดีการเปลี่ยนแปลงเด็กการเปลี่ยนแปลงมันเห็นเป็นรูปธรรมความเปลี่ยนแปลงเป็นนามธรรมนะครับ
โอเคนะเมื่อมันเป็นมาเช่นนั้นบ้านเหนือก็แล้วก็สู่โหมดของการที่จะหายไปแล้วหาหมายเลขหนึ่งจำไหมหมายเลขหนึ่งที่จะมาทำหน้าที่ดูแลความทุกข์ความสุขนะดูแลจัดสรรใดๆก็ตามทีให้กับแผ่นดินสยามลองตั้งเป้าสิครับสยามไม่หมดความหวังนะครับอยุธยาไม่สิ้นแม้จะบ้านแตกสลายขาดก็ไม่สิ้นคนดีนะครับแต่คนดีมันแตกกระจุยกระจายไปที่นู่นที่นี่นะก็จะรวบรวมกลับขึ้นมาได้นะใครล่ะครับพระเจ้าตากสินมหาราชก็จะรวบรวมเป็นหนึ่งได้กอบกู้เรื่องต่างนามาได้เป็นเบือกแผ่นกษัตริย์มาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจตรงนั้นอยู่ก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับ ใช่นะแล้วก็เรียนจากประวัติศาสตร์นะเอาธรรมชาติที่มันเป็นมาเป็นไปน่าจะเมื่อประวัติศาสตร์มันใช้การไม่ได้ก็กฎของธรรมชาติมันขึ้นตาช่างนั่งพิจารณากันเสียหนึ่งนั่นคือกฎการเปลี่ยนแปลงนั่นนะครับกฎการเปลี่ยนแปลงนั่นคือกฎของธรรมชาติในทางของพระพุทธศาสนาเรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองโอไหมครับถ้าโอจำภาษานี้ให้แม่นครับไม่มีอะไรหยุดนิ่งได้ในโลกนี้มีจุดเดียวที่จะหยุดนิ่งได้ศูนย์กลางของโลกใบนี้เท่านั้นเองใช่ไหมครับตัวเราก็เหมือนกันไม่มีหยุดนิ่งได้เพราะหัวใจมันยังปุบปับตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาไม่เคยหยุดนิ่งหัวใจนิ่งเมื่อไรก็ถึงปลายทางก็หมอนมวยบรณังวาสังขราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าคาเผาบ้างฝังบ้างแต่ใครล่ะมันจะมาหยุดก่อนก่อนที่หยุดจริงคนที่หยุดก่อนที่หยุดจริงคนนั้นนะฮะจะเป็นคนที่พอที่จะพึ่งได้ก็แล้วกันนะหยุดก่อนที่จะหยุดจริงพอที่จะพึ่งได้นะครับ ถามว่าตายแล้วฟื้นพันเอกอะไรเนาะสนอใช่ไหมกลับมาเล่าเป็นคุ้งเป็นแควก็มันก็น่าเชื่อถือนะเพราะว่าก็มียศพันเอกมียศถาบรรดาศักดิ์แปลว่ามีทุนทางสังคมเยอะพอเวลาล้มหายตายไปครั้งที่หนึ่งสองสามว่าไปพอเวลากลับมาพูดแต่ละทีมันก็น่าเชื่อถือเยอะก็ดีนะทำให้ผู้คนได้ยินได้ฟังไม่ได้ไปทำในสิ่งที่มันชั่วร้ายนู่นนี่นั่นที่เขาบอกก็ตกนรกนู่นนี่นั่นจริงๆมันไม่มีหรอกครับนรกไม่มีหรอกมีแต่ภาษาครับมีแต่ภาษาที่พูดถึงกันนะครับนรกไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีแต่ภาษาที่พูดถึงกันใช่ไหมถามว่าเข้าใจสภาพหรือสภาวะของนรกไหมล่ะมันเป็นสภาวะไม่ใช่สภาพเป็นสภาวะนะถ้าสภาพก็จับต้องได้นี่สภาพนี้จับต้องได้เอามากอดเอามาจูบรูปคลำสนุนสนเว้าได้นี่คือสภาพแต่สภาวะเอามาปฏิบัติการที่ว่านี่ไม่ได้แต่รู้ได้แปลว่าสิ่งที่รู้นั้นมันเป็นเพียงแค่สภาวะของอะไรของการทำงานระหว่างใจกับจิตด้วยนะใจกับจิตแค่นี้เองใจเป็นนามธรรมนะครับอย่าลืมจิตก็เป็นนามธรรมแปลว่านามกับนามหมายว่าหยาบมากหยาบน้อยกันแล้วกันจิตก็หยาบน้อยใจก็หยาบมากกันว่าผสมสานกันมันก็เลยกลายเป็น
เห็นภาพนู่นนี่นั่นอยู่ในจอตาเรานี่นะครับจะเป็นความฝันก็ใช่นะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็รู้ได้แต่เพียงคนเดียวเมื่อรู้แล้วทำประโยชน์ได้ไหมเนี่ยก็สร้างความเชื่อต่อสำหรับคนที่ยังเชื่อคำว่านรกก็เชื่อต่อไปใช่ไหมมันถอดถอนความเชื่อมันได้หรอเพราะความเชื่อนี่มันความเชื่อนี่มันเกิดความเชื่อนี่มันเกิดทีหลังความกลัวนะครับ ความกลัวจะมาก่อนนะครับความกลัวคือกลัวเจ็บกลัวตายสัตว์โลกทุกตัวนะฮะเล็กใหญ่ใหม่เก่าจะกลัวเจ็บกลัวตายทุกตัวเป็นสัญชาตญาณเลยนะครับต้องจำภาษาต้องจำกลัวเจ็บกลัวตายส่วนมนุษย์เนี่ยกลัวนอกจากกลัวเจ็บกลัวตายแล้วยังกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากและยากจนแถมบางคนบางท่านกลัวจะไม่มีคู่ครองแปลว่ามนุษย์กลัวมากกว่าสัตว์ทั่วไปเนาะก็เพราะความกลัวนะก็หนีความกลัวกันจึงก่อให้เกิดความเจริญใช่ไหมเจอฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันก็มันมีสิ่งก่อสร้างปกป้องป้องกันไม่ให้ฟ้าผ่าอย่างเงี้ยหรือฟ้าผ่าก็ผ่าที่อื่นไปไอ้ที่อยู่ที่อาศัยเราฟ้าก็ไม่ผ่าเพราะความกลัวมันจะขอให้เกิดการสร้างสิ่งนั้นมาปกป้องป้องกันความกลัวยุคความกลัวก็ผ่านไปต่อมาก็เป็นยุคของความเชื่อทุกวันนี้ก็มันไม่หมดยุคหรอกครับความเชื่อมันเชื่อทั้งนั้นนะครับแล้วก็ห้ามกันไม่ได้ด้วยความเชื่อเจ้าผิดกับความเชื่อก็ไม่ได้ ใช่ไหมไม่รู้เจ้าผิดตรงไหนความเชื่อไม่มีกฎหมายมารองรับความเชื่อมันก็เลยกลายเป็นความพอใจที่จะเชื่อแล้วใครทำใหม่ประมาณนั้นครับมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นปัจเจกแต่ละบุคคลจะเชื่อแล้วใครทำใหม่ก็มันเชื่อเนี่ยกลับกันไม่เชื่อแล้วใครทำใหม่เนี่ยความเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยฮะทะเลาะกันมาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยครับสองคำนะเธอไม่เชื่อฉันก็ตบซะเปรี้ยงซะได้วันนี้เธอตบฉันได้วันหน้าเธอจะเผลอแล้วกันฉันเอาคืนบ้างใช่ไหมก็ค่อยกันมาค่อยเป็นไปความเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยนะยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจผมว่านะยุคนะความเชื่อไม่เชื่อนะภายใต้บริบทเชื่อกับไม่เชื่อนั่นนะมันยังมีความเพี้ยนเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะแปลว่ามนุษย์มันมีสองความรู้สึกนึกคิดเริ่มต้นจริงๆนะครับโอเคมนุษย์ฟังกันดีนะเริ่มต้นจริงๆก็มีความรู้สึกนึกคิดเดียวกันเลยคือความกลัวเดียวกันหมดเวลาผ่านไป5ปี10ปี100ปีว่าไปไอ้เจ้าความกลัวเนี่ยมันก็มาเป็นความเชื่อความเชื่อก็แบ่งเป็น2เซกชั่นฝ่ายหนึ่งเชื่อฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อทะเลาะกันเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อภายใต้เงื่อนไขของเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยมันก็มีตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นความเพียรมนุษย์เนี่ยมีความเพียรเห็นไหมพอเกิดความเพียรขึ้นมาเปรี้ยงแปลว่าคนที่เพียรได้ตรงนี้ก็แปลว่าเข้าใจทั้งฝ่ายเชื่อและฝ่ายไม่เชื่อเพราะคนที่เพียรเนี่ยเพียรไปหาของจริงทำไมมนุษย์มันจึงเชื่อจังไอ้ตรงนั้นน่ะกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่งขณะเดียวกันมนุษย์ทำไมมันจึงไม่เชื่อจังไอ้สิ่งนั้นคนที่มีความเพียรเขาจะคิดตรงนี้เขาไม่วุ่นวายกับกลุ่มความเชื่อแต่ก็ยืนดูห่าง
อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นทำไมหมากัดกันมันก็เชื่อว่าแต่ละฝ่ายตากระต่างก็มีกำลังเอากำลังมาหั่นหั่นห้ำหั่นกันก็กัดกันหมามันกัดกันก็ไม่ต่างจากคนตีกันพอๆกันนะครับตีกันต่อยกันตีกันเนี่ยเหมือนกันบริบทหรือว่าอากับกิริยาเหมือนกันเชื่อก็ไม่เชื่อเนี่ยนะใช่ไหมหรือว่าคิดต่างขณะกันก็มีการพนันเกิดขึ้นด้วยความเชื่อไม่เหมือนกันการพนันจึงเกิดขึ้นเห็นไหมมีการพนันเกิดขึ้นพนันขันต่อกันแล้วเห็นไหมมันก็แยกส่วนไปบางส่วนก็พนันกันนี่ตอนนี้คงมีพนันไปนะว่างปั่นนี่ว่าม้าคอกไหนเข้าเส้นชัยผมว่านะจะเริ่มแล้วหรือว่าเชื้องไอ้ช้างกลุ่มไหนจะเข้าเส้นชัยประมาณนี้เมื่อกี้พูดเรื่องช้างนะคงเริ่มต้นตั้งโต๊ะพนันกันมั้งถ่าพอไหวไหมครับที่ผมพูดมาอย่างเงี้ยทันไหมถ้าหากว่าพอที่จะลำดับได้ก็พอทันนะเนาะเนี้ยไอ้เจ้าความเชื่อที่มันยังแย่งชิงอยู่นั่นนะก็มีฝ่ายนึงมีความเพียรเพื่อให้รู้ว่าทำไมมันถึงเชื่อจังตรงนั้นก็ไปเจอความจริงในสิ่งที่คนกลุ่มกอเชื่อเจอความจริงก็ให้ได้จ้าเห็นไหมครับขณะเดียวกันก็ไม่ลดลาวาสอเหมือนกันเพราะคนที่มีความเพียรเนี่ยเพียรเพื่ออยากจะรู้ว่าทำไมมนุษย์กลุ่มขวามือเนี่ยมันถึงไม่เชื่ออ๋อคำตอบมาเป๊ะก็ไปเจอความจริงจริงแท้ในความเชื่อและความไม่เชื่อเห็นไหมครับมนุษย์พันนั้นมีพระนามว่าพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยเห็นไหมพระองค์ไปเจอของจริงความจริงก็ให้เพียรจนกระทั่งหนังติดเอ็นติดกระดูกแปลว่าชีวิตเป็นเดิมพันนั่นแหละครับกว่าจะเจอจริงก็ไม่ได้แล้วโหเลยก็ถอยหลังไปหาพุทธประวัติก็จะรู้ว่าตั้งแต่เริ่มประสูติมาในห้วงแห่งจักรวาลเป็นไงประมาณนั้นโอเคนะลุงออกจบตรงนี้กันแล้วกันอย่าถอยหลังไปไกลมันเดินหน้าต่อไม่ได้ถอยไปอีกมันก็เดินหน้าไม่ได้งั้นเวลาไปเจอความจริงก็เป็นลักษณะไงจริงไปเจอของจริงแท้เรียบร้อยแล้วจ้าแล้วจึงมาวินิจฉัยทำไมคนกลุ่มขวามันถึงเชื่อจังก็ไปเจอของจริงแท้ในความเชื่อทำนองในการเวลาไปเจอของจริงความจริงแท้ในกลุ่มไม่เชื่อมันก็เป็นทางสามสายเรียกว่า3 in 1ก็ว่าได้วันนี้ไอ้เจ้าเชื่อไม่เชื่อมันก็ทำอยู่เนี่ยทำงานอย่างเงี้ยเกิดดับอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนแปลงพวกกลุ่มเชื่อไม่เชื่อเนี่ยเห็นไหมมาถึงวันนี้พูดได้เต็มปากพอสมควรนะก็มีคำว่าฝ่ายประชาธิปไตยนะครับนะแล้วก็ฝ่ายอะไรที่อีกฝ่ายหนึ่งนั่นนะนะเห็นไหมเริ่มมองไหมครับเอาก็ยังเชื่อนั่นแหละครับกลุ่มเชื่อก็เชื่อนั่นแหละครับแต่กลุ่มที่เขาเจอของจริงแท้แล้วก็เริ่มมองแล้วก็เป็นไปเช่นนะครับกลุ่มความเชื่อและไม่เชื่อสองกลุ่มนะครับมันก็เป็นแรงสองแรงมันชักกระเยอะกันอย่างเงี้ยชักกระเยอะกันไปชักกระเยอะกันมาเดี๋ยวก็โยไปแล้วก็โยมาโยมาโยไปอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันมีกลุ่มของจริงแต่เนี่ยความจริง
เมื่อสองแรงมันชักกระเยาะกันอยู่ตรงนี้แรงที่สามก็เกิดขึ้นตรงกลางนั่นแหละครับสามแรงเรียกว่า3 in 1นะครับเมื่อมันเกิดขึ้น3แรงตรงนี้อะไรมันเกิดขึ้นต่อใครก็ตามที่เจอรู้จักความสัมพันธ์ทั้ง3แรงนี้แล้วนะครับพระเอกของเรื่องก็คือไอ้ตัวกลางเนี่ยมีคนก็พูดว่าก็คือแรงที่ไม่มีแรงเพราะแรง2แรงมันเขย่ากันอยู่เนี่ยมันดึงกันอยู่เนี่ยมันเหมือนกับห่วงโซ่มันเกี่ยวอยู่เดี๋ยวก็อีกนึงก็ล้าไปมาวันนี้ก็นี่อ่ะอันนี้ก็ล้าไปอีกทีมันเกี่ยวกันนี้อยู่เนี่ยนี่คือบริบทของโลกกฎการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปซ้ายเปลี่ยนไปขวาโอเคไหมครับแต่มันมีแรงที่3จริงๆแล้วมันมีมาก่อนอยู่แล้วล่ะครับแรงที่3เนี่ยถ้าผมวินิจฉัยเองนะครับว่าคือแรงที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ค้นพบตรงนี้แรงที่3เรียกว่าตัวกลาง ในหนึ่งที่บอกว่าแรงที่ไม่มีแรงก็เลยใช้ว่าความว่างซะ emptiness นั่นเองครับความว่างนะ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 ความว่างความว่างไม่เห็นจะมีอะไรแต่มันมีนะโยมเนี่ยเห็นไหมความว่างความว่างไม่มีอะไรแล้วครับแต่มันมีก็แล้วกันแล้วใครเห็นล่ะที่มันมีแน่นอนนะครับคนที่รู้เข้าใจความว่างและต้องเข้าถึงความว่างจึงจะรู้ว่าแรงเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่เหลือเกินครับยิ่งใหญ่มากเห็นไหมครับคนที่รู้เข้าใจรวมถึงเข้าถึงจึงจะเอาแรงนะแรงความว่างแรงที่ไม่มีแรงเนี่ยมาใช้ได้หน้าวันนี้ลุงออกถอยหลังไม่หลายก้าวหน่อยคือลุงออก PE จำหน่อยฮะภาษาลุงออก LPE จำหน่อยครับ LPE นะฮะแล้วก็ LME นั่งพูดเนี่ย LME LPE ก็เล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับเล่าให้ฟังแล้วท่านก็จะรู้ว่าเออลุงออกพลังงานบริสุทธิ์อ๋อนี่เหรอพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับก็คือแรงที่ไม่มีแรงแรงที่ไร้แรงแต่มันมีแรงมากหามหาศาลจนเกินแรงใดๆโอ้โหคิดได้ยังไง แรงไม่มีแรงแต่มันมีแรงที่มากมายมหาศาลเกินแรงใดๆก็แปลว่าเกินแรงเหนี่ยวรั้งทั้งหมดแรงความเชื่อแรงความไม่เชื่อรู้หมดแน่นอนเนี่ยโอ้โหจำได้เนาะก็จำครับภาษาแล้วกับกิริยาลุงออกพูดไปเหมือนกับกระปอมเนี่ยพยักหน้าเอาเองเนี่ยครับกระปอมมันเวลามันพอใจอะไรมันก็จะพยักหน้ากึกกักกึกกักกระปอมเมื่อกี้กิ้งก่ากิ้งก่ากับกระปอมเหมือนกันแหละครับเนาะเห็นไหมพอได้นะหวังว่าคงจะตามทันเ นี่ยฮะการที่รู้เข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนตัวเองก็แปลว่ารู้เข้าใจรวมทั้งเข้าถึงนะฮะจึงจะเอามาใช้งานตรงนี้ได้ถ้าเข้าไม่ถึงก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้บางคนก็มองเห็นแต่คว้าไม่ได้ก็เลยม้าห่าใบตองแห้งใบตองแห้งมันอยู่ยอดตาลนั่นแหละครับก็ได้แก่ห่าอย่างเดียวม้ามันไปคว้าไม่ได้นะครับหรือก็ม้าห่าดวงดาวประมาณนั้นทำอะไรดวงดาวไม่ได้หรอกประมาณนั้นครับดวงดาวอยู่สูงเนาะเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่เบื้องสูงสูงๆเนี่ยต้องมองเห็นผู้อยู่ข้างล่างได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ทั้งหมดงั้นภาวะนี้ถ้าอยากจะรู้นะฮะไปดูในหัวชื่อคลิปว่าภาวะหลุดโลกดูเรื่องนี้ก่อนครับก่อนที่ไปหลายเรื่องผมว่านะภาวะหลุดโลกเนี่ยมันเป็นแม่บทนะของดูงอกหรือว่าบ้านเราทีวีเนี่ยเป็นแม่บทจริงๆนะไปดูอ่ะดูด็อกเตอร์
เขาต้อนลุงออก โดยที่ไม่ได้เตรียมเติมอะไรกันนะครับไปฟังเขาต้อนยังไงแบบไหนจะได้รู้ว่าอ๋อแรงที่ไร้แรงอยู่ตรงกลางนี่หรืออยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตานั่นเองเพราะฉะนั้นอัตตาก็ได้แค่ภาษาอนัตตาก็รู้แค่ภาษาแต่การเข้าถึงจริงๆนะวิดเอาคือไม่มีทั้งอัตตาและอนัตตาใช่ไหมก็คือไม่มีอะไรเลยเข้าถึงจริงๆนะหัวข้อภาวะหลุดโลกนะแล้วก็จบตรงนี้ก็ลองไปเปิดดูนะครับในบ้านเราดูทีวีเนี่ยมีให้กดได้ลองพาลูกหลานเลี้ยงหลนลองฟังมันเป็นแม่บทครับฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่านะรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างยังดีว่ายังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างยังดีกว่าไม่เข้าใจอะไรเลยเห็นไหมครับต้องคิดในรูปแบบนี้นะครับมันจึงจะก้าวหน้าต่อไปได้นะครับไม่ใช่ไม่เข้าใจถอยหลังเลยไม่รู้ถอยเลยโอ้โหไม่ใช่มนุษย์ผู้ที่ไขว่คว้าหาความเจริญแบบนั้นใช่ไหมครับโอเคอุ้ยเผลอแป๊บเดียวหลุดไปตั้ง43นาทีครับแล้วโอ้ยลูกงอกทักทายหน้าจอหน่อยนะครับปกปกปกเป๊ะเฟซกดชั่วอยู่ไหนลุงออกอ๋อเจอแล้วสดไลฟ์ LIFE กดเป๊ะหาความเจริญแบบโอ้ใช่ไหมครับโอเคลดเสียงลดเสียงอย่าให้เสียงในจอมาแข่งกับเสียงจริงๆโอเคอ้าวไผเด้อมีไผเด้ออืมโอ้คนที่มาจากไหหลำถึงบ้านแล้วนี่บางกะปิมาถึงบางกะปิแล้วนี่เอาดีก็แปลว่าปลอดภัยทั้งไปและกลับดีโอเคนะครับโอเคเอามาเรื่อยลุงออกค่ะโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้ในขณะที่เราฝันแต่เรารู้ว่าเรากำลังฝันมันคืออะไรเฮ้ยความจริงฟังความฝันนั่นน่ะในขณะที่เราหลับเนาะคำว่าฝันนะเราจะไม่รู้สึกตัวจนกว่ารู้สึกตัวมาแล้วแล้วจำความนั้นได้มาเล่าสู่กันฟังฟังใหม่รอบหนึ่งความฝันนะความฝันนะขณะที่เรานอนหลับโคนก้ากล้าก้าใครมาทำอะไรก็ไม่รู้สึกรู้สาเราหลับก็คือเราไม่มีสตินะครับจำได้แต่เฮ้ยไม่มีสติเออนะในขณะก่อนตื่นนะฮะก่อนตื่นจะไม่รู้อะไรเลยเพราะมันหลับตลอดแต่เวลาตื่นแล้วดันไปรู้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยไปเห็นอะไรโอเคไหมรู้สึกอะไรตามมาทีหลังนั่นเราเรียกว่าความฝันส่วนที่บอกว่าผมกำลังฝันอยู่รู้สึกคนละเรื่องนะทีนี้เรากำลังอยู่ในภาวะของการหลับอยู่รู้สึกถ้ารู้สึกไม่ใช่ฝันแล้วภาพที่เห็นความฝันภาพที่เห็นเราจะไม่รู้สึกมารู้ทีคือตื่นแล้วจึงจะเล่าภาพที่เห็นนั้นให้ใครต่อใครฟังหรือมาบ่นพึมพำตัวเองไม่มีใครจะเล่าให้ฟังเห็นควายจึงผ่านมาก็เล่าให้ควายฟังเฮ้ยทุยเอ้ยเมื่อคืนนี้ฉันฝันว่างั้นงี้นะจำไว้หน่อยช่วยจำหน่อยนะทุยอย่างเงี้ยโอเคไหมความฝันขณะที่ฝันตอนช่วงเวลานอนหลับจะไม่รู้สึกตัวจำหน่อยครับตอนนี้จำต้องจำเป็นภาษาต้องจำ
แต่ถ้าว่าขณะฝันรู้สึกตัวด้วยนี่ไม่ใช่ฝันแล้วเห็นไหมต้องแยกให้ได้นะเนียนนะครับเนียนคือเนียนครับคุณกายใจจิตพระธรรมเลยนะถามว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับคือสิ่งที่มันบันทึกนะอะไรคือตัวบันทึกบันทึกอยู่ไหน ฟังให้ดีทำหนึ่งนะครับคำหนึ่งนะฟังให้ดีจิตจะสถิตที่สมองบันทึกที่ไหนเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกบันทึกในสมองโอเคนะบันทึกตั้งแต่เมื่อไรตอบว่าไม่รู้ตอบว่าไม่รู้เป็นความฝันไอ้ตรงเนี้ยตอบเป็นสองช็อตก็ได้ความฝันที่ว่านั้นมันถูกบันทึกมาตั้งแต่เริ่มร้องแอมาถึงนาทีนี้หรือว่าในถึงวันที่คืนที่ฝันนั่นนะครับมันเรื่องอะไรก็ตั้งแต่เริ่มร้องแอมาครับคงจำไม่ได้มั้งแต่มันบันทึกอ่ะมันไม่หายนี่เป็นอยู่ในสมองนั่นครับบันทึกที่สองก็บันทึกก่อนที่จะร้องแอวนั่นนะก็เลยว่าครบฉากบันทึกตรงนั้นโอเคไหมนั่นคือความฝันบันทึกโอเคนะบางคนเนี่ยฝันเป็นรามเกียรติ์เลยนะด้วยฝันมันทุกวันฝันมันทุกคืนและต่อเนื่องด้วยนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝันตรงนั้นคืนต่อเมื่อคืนที่ผ่านมาฝันตรงคืนนี้นอนทีนี้มันต่อด้วยนะก็เรียกว่าฝันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรามเกียรติ์เลยถ้าเป็นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องของภพชาตินะครับมันต่อเนื่องกันมาเห็นไหมถามว่าดีไหมดีอย่าไปแปลมันดีสุดความฝันถ้าแปลแล้วก็กลายเป็นแทงหวยอีกแหละโอเคไหมอย่าไปแปลมันอีกคำหนึ่งไม่ใช่ความฝันนะถ้ารู้สึกเนี่ยรู้สึกมันรู้สึกแบบไหนรู้สึกเฉพาะเบ้าตาหรือเปล่าอันนั้นมันเป็นไม่ใช่ฝันแล้วมันเป็นนิมิตไปแล้วเป็นนิมิตถ้ารู้สึกทั้งตัวโอ้โหเข้าอยู่ในเหตุการณ์จริงเจ๋งเลยจริงๆเลยโอ้โหมันชัดจริงเลยมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆฮะอย่างนั้นกับมิกเซอร์มิกซิ่งความฝันโอ้โหมันเป็นจริงจริงๆแบบนี้ถือว่าเป็นนิมิตแปลว่ามีความเข้มข้นมีความเข้มข้นมากจนกระทั่งผิวกายเราเกิดมีปฏิกิริยาตอบสนองขณะที่ทั้งอยู่ที่วาระที่หลับขณะนั้นมันจะรู้สึกตัวจำเป็นเรื่องเป็นราวโอ้โหติดตัวติดกายติดใจนะฮะตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่านิมิตอย่าไปติดนิมิตทีเนี้ยครับอย่าไปติดยึดมันวันต่อไปมันก็ถ้าเป็นลักษณะก็นิมิตต่ออีกทีก็อย่าไปแปลมันดีที่สุดนะครับสมจริงสมจังนั่นก็ช่างมันโอ้ไม่พี่ย้ำทีนึงจะสมจริงสมจังขนาดไหนเพียงใดด้วยเรื่องอะไรก็อย่าไปติดยึดไม่งั้นมันเดินต่อไม่ได้โอเคนะครับโอเคนะทำสมาธิทำให้นอนไม่หลับได้ไหมครับเอาคุณใจเย็นน่าจะหยุดถามได้แล้วเมื่อวานนี้ก็ถามยังตีไม่แตกระวังดินพ่อขังหมูนะโยมนะฟังไปก่อนอย่าเพิ่งถามเร่งเอานักลักษณะถือว่าคืบยังไม่ได้จะเอาศอกแล้วเละนะครับยิ่งผมตอบเป็นเรื่องๆมันช่วงไหนผมจะตอบแบบนั้นมันจะพันคุณจะยุ่งเองนะคุณใจเย็นนะทำสมาธิผิดทำสมาธิผิดทำให้นอนไม่หลับได้ไหมครับสมาธิไม่มีผิดหรอครับคำว่าสมาธิไม่มีผิดสำคัญว่ารู้ความหมายของสมาธิดีหรือยังรู้จักคำจำกัดความคำว่าสมาธิมันแปลว่าอะไรมันคืออะไรมันเป็นยังไงใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าความหมายของว่าสมาธิถ้าถามลุงออกบอกสมาธิแปลได้คำเดียวคือนิ่ง
ช่นยืนนิ่งนอนนิ่งเดินนิ่งขับรถนิ่งๆล้างถ้วยล้างชามนิ่งๆพายเรือนิ่งๆขี่ม้านิ่งๆได้ไหมครับนั่นคือสมาธิหมดอย่างนี้คือความหมายของสมาธิต้องยืนนี่ให้อยู่ก่อนเป็นภาษาต้องจำถ้าหากว่าตัวนี้ไม่แม่นมันก็เละเสาหลักมันไม่ปรับมันก็เละโอเคนะวันนี้จริงๆไม่ได้โยก็ถามสิครับนอนนิ่งหรือนั่งนิ่งทีเนี่ยภายใต้เงื่อนไขคำว่านิ่งอย่าลืมหายใจนะก็ควบคุมลมหายใจเข้าไปจะเรียกว่าอานาปานสติหรือใดๆก็ตามทีก็หายใจเคลื่อนโยงเข้าไปนะก็แค่นี้อย่างรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันหลับมันจะฝันหรือไม่ฝันก็เรื่องมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันหลับไปแล้วเนี่ยต้องไปรูปแบบนั้นนะครับโอเคนะคุณใจดีนะเออชวนคุณใจเย็นโทษทีระวังเลอะนะระวังเลอะนะลุงครับสมาธิผิดทำให้นอนไม่หลับได้ไหมครับอ้าวไม่ถามซ้ำซ้อนขอดับเบิลมาเลยโอเคก็ตอบแล้วก็แล้วกันเนาะโอเคสมาธิคือใจนิ่งเมื่อกี้ผมว่านั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งพายเรือนิ่งนิ่งขี่ม้านิ่งนิ่งขับรถนิ่งเป็นเรื่องกายครับไม่ใช่เรื่องใจนะครับโอเคนะเป็นเรื่องร่างกายเราชัดๆไม่ใช่เรื่องใจนะครับถ้าเรื่องใจต้องพูดอีกบทหนึ่งคือสงบใจต้องคำว่าสงบใจเราจะไม่พูดคำว่านิ่งนะครับครับเพราะเมื่อเวลากายนิ่งแล้วใจก็เปลี่ยนภาษาซะมันเป็นสงบซะนะจิตก็มีภาษากำกับจิตคือความสว่างเห็นไหมมันก็จะมองเห็นใจสงบเป็นยังไงทีเนี้ยถามตัวเองนะใจสงบเป็นยังไงคนที่จะมีใจสงบได้ง่ายคนนั้นต้องมีสองความรู้สึกอยู่ในที่เดียวกันเห็นไหมบุคคลที่จะมีความสงบทางใจได้ง่ายบุคคลนั้นจะต้องมีสองความรู้สึกอยู่ในที่เดียวกันเช่นเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนั้นเท่ากันเชื่อกับไม่เชื่อก็ฟังได้ทั้งหมดอยู่ในกองเชื่อก็ได้อยู่ในกองไม่เชื่อก็ได้ความรู้สึกนี้เดียวกันสองความรู้สึกอยู่ในที่เดียวกันคนนั้นนะฮะใจจะสงบได้ง่ายขึ้นแปลว่าไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งแต่รู้เข้าใจความต้องการของข้างที่หนึ่งรู้เข้าใจความต้องการของฝ่ายหรือข้างที่สองเหมือนกันอย่างเช่นตอนนี้การเมืองก็กำลังชิงอยู่ชิงกันเพื่อเป็นหนึ่งก็เขาจะต้องสองฝ่ายที่เขาจะช่วงชิงกันช่วงชิงกันเราเดินยืนดูเราก็ยืนดูไปถ้าเราวินิจฉัยขาดจะให้คะแนนฝ่ายไหนนะพูดถึงเลือกตั้งเนาะก็ต้องพูดในกรอบนี้นะครับใช่ไหมถ้าหากว่าเราวินิจฉัยไม่ได้แล้วก็เฮโรสารภาไป ก็จะกลายเงินไม่มากาไม่เป็นอีกแหละยุ่ง ประเภทที่ยังไม่ได้ลงสนามเลยจะได้เท่านั้นเท่านี้เสียงเนี่ยฝากไว้ก่อนนะฝากไว้ก่อนนะฝากไว้เลยนะครับฝากแว้งมากพูดดีไม่ดีครับพูดถ้าเวลาผมพูดผมจะพูดหนักภาษาพวกนี้อย่าพูดดีกว่าเพราะพูดแล้วมันใช้ภาษาหนักใช้ภาษาเบาไม่ได้มันไม่สะใจ พอใช้ภาษาหนักมันก็เหมือนกับเนี่ยเพราะว่าเวลาผมพูดเนี่ยมันจะถูกบันทึกเอาไว้ใน YouTube ไม่รู้ว่ากี่สิบปีก็ไม่รู้มันจะหายไปผมจะเผื่อคนเกิดหลังเพราะฉะนั้นก็อย่าใช้ภาษาหนักเลยใช้ได้ทั้งนั้นแหละครับภาษาก้อนหินได้ทั้งนั้นถนัดด้วยถ้าจะใช้นะครับแต่อย่าเพราะว่า
ผมเป็นคนที่พูดว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ก่อนงอกนั้นมัน74ปีแล้วไม่เรียกว่าผู้ใหญ่ได้ไงอ่ะผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำทั้งความคิดการพูดและการกระทำโอ้ไหมเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาหนักนั้นผมห่วงคนเกิดทีหลังนะครับไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นคนเกิดทีหลังนะครับก็เลยต้องกักเอาไว้หน่อยผมไม่ใช่เป็นคนที่หลุดปากหลุดเลยไม่ใช่นะอย่าไปคิดว่าผมเป็นคนที่จะพูดง่ายๆนะครับคิดมากจริงแต่เวลาพูดน้อยแล้วพูดไม่หยุดพูดน้อยได้ไงพูดไม่หยุดทั้งวันยังพูดได้น้อยสมัยเอ้ยก็พูดแต่ในสิ่งที่มันอยู่ในร่องในร้อยโอ้ยนอกร่องในร้อยก็ไม่เอาอยู่แล้วนะครับโอเคนะโอ้โหนิ้วมือนี่ส่งมาเยอะเหลือเกินเนี่ยทั้งนิ้วมือทั้งหัวใจมั้งโอ้โหเขาบอกถูกใจเหรอถูกใจกดนิ้วเหรออย่างเงี้ยถูกใจถูกใจเข้าใจผมก็เหลือบตาดูจออยู่หรอกครับสมาธิคือใจนิ่งใจนิ่งนี้ทำให้รู้สึกตัวและรู้สึกสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราการรู้สึกตัวนี้เรียกว่าสติได้ไหมครับคำว่ารู้สึกตัวคือสติคำว่ารู้สึกตัวคือสติโอเคนะยุงมากัดรู้สึกเจ็บนั่นแหละครับมีสติเห็นไหมครับยุงบินเราได้ยินนั่นคือสติโอเคครับนะฮะพอได้ครับสติคือคำว่ารู้สึกคือสติถูกต้องครับเวลาหลับเราจะไม่รู้สึกแปลว่าเราไม่มีสติก็แค่นี้เองฮะไอ้สติแต่สมาธิเนี่ยต้องคือความนิ่งร่างกายนิ่งนะครับส่วนที่เรามีสติอยู่ตรงนั้นน่ะสติสมาธิเป็นของคู่กันนะครับแยกไม่ได้เลยนะครับของคู่กันเป็นพี่กับน้องเลยครับเป็นฝาแฝดฝาแฝดจำไม่ได้สติสมาธิปัญญาสามคำนี้มันจะเกาะกันอยู่มันมาจากคำเดิมๆนะฮะศีลสมาธิปัญญาศีลเนี่ยผมใช้ศีลข้อเดียวนะครับผมไม่ได้ไปใช้ศีล5ข้อ8ข้อ10ข้อ227 308 331ขอโทษใช่หว่ารุ่นนะ311ผมไม่ใช้ตรงนั้นนะผมใช้ศีลข้อเดียวนะครับชีวิตจริงผมใช้ศีลข้อเดียวนะครับเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาได้รับทุกข์หรือเดือดร้อนเพราะปากเราแปลว่าอย่าไปพูดให้กับผู้อื่นเขาสะเทือนสางใช่ไหมครับแม้กระทั่งเราอย่าเป็นเหตุให้เขาเดือดร้อนเพราะความคิดของเราสำหรับลุงออกนะกว่าจะมารู้จักคำนี้ได้ดีโอ้ยผมคิดไม่ดีกับมากมายกายกองกับมนุษย์นะคิดไม่ดีเยอะยิ่งเพศแม่เนี่ยโอ้คิดไม่ดีกับเพศแม่อย่างมากเลยก็ลองคิดดูฮะช่วงเวลาอายุเท่าไหร่15ปี20ปีหรือเปล่า20 25ปี22ช่วงนั้นนะครับรู้จักนางสาวไทยไหมเนี่ยนางสาวจักรวาลไหมครับนั่นน่ะคิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลจังแต่นางสาวจักรวาลท่านนั้นเขาก็ไม่เคยเสียหายไม่เคยโดนคิดไม่ดีคิดไม่ดีครับแต่หน้าวันนี้คิดไม่ดีไม่ได้เลยก็คิดไม่ดีจนสุดแล้วอ่ะแล้วจะไปคิดต่อทำไมแล้วมันก็มีคำถามไปมาแค่นี้เองคิดไม่ดีมันหมดแล้วนี่ไอ้คิดไม่ดีในช่วงเวลานู้นเนี่ยมันไม่เคยเสียหายหรอกครับคิดไม่ดีคิดไปเถอะก็ยั่วยุให้คิดไม่ดีมันสุดไม่ดีแล้วมันจะดีเองเนี่ยเพราะความคิดมันไม่ได้ใครฟังให้ดีนะครับความคิดของปุถุชนธรรมดาจะคิดดีหรือไม่ดีโดยเฉพาะยิ่งคิดไม่ดี
ไม่มีใครเสียหายแน่นอนเพราะความคิดเป็นนามธรรมมันอยู่กับตัวเราความคิดน่ะนะแต่อย่าพูดตามสิ่งที่เราคิดกันแล้วกันซวยเลยนะให้รู้นี่ผมกักตัวนี้ได้ไหมผมกักเก็บคำว่าไม่พูดตามสิ่งที่ตัวเองคิดได้มันถึงอยู่ได้มาถึงทุกวันเนี่ยถ้าขืนพูดโอ้โหผมโดนไปตั้งนานแล้วยิ่งผมทำงานผ่านสื่อมาตั้งแต่ปี17แล้วไอ้หนึ่งไอ้สองห้าใช่ไหมวิทยุปี25กันแล้วกันไม่โดนเลยโดนหนักด้วยคิดไม่ดีแล้วพูดตามเนี่ยซวยเลยครับแล้วทำตามนี่ไม่มีโอกาสคิดไม่ดีไม่พูดด้วยแล้วไม่ทำต่างหากไม่มีโอกาสทำหรือเปล่าใช่ไหมถ้ามีโอกาสคงทำนะก็คือพวกปุถุชนธรรมดามีโอกาสทำเลยอันนี้มันไม่ใช่เงี้ยพอไหวไหมครับมาถึงวันนี้คิดไม่ดีไม่ได้นะให้ดูไม่คิดไม่ดีกับใครเดี๋ยวโดนไม่ต้องคิดเดี๋ยวธรรมชาติเขาเล่นงานไม่ต้องคิดไม่ดีกับใครหรอกครับเดี๋ยวธรรมชาติเล่นงานเองมนุษย์พันหนักแผ่นดินเนี่ยดูไว้บอกให้ทราบไว้เลยนะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าหนักแผ่นดินนั่นนะครับเจอมันพยายามทำตัวให้เบามันจะไม่หนักอะไรใครครับทำตัวให้เบาได้ไงก็สมาธิมันเบาเองครับเวลาตัวเบามันรู้สึกยังไงตัวเบามันจะเบาในสมาธินั่นจะรู้สึกเองคำว่าเบาวิวเบาวืดนะมันจะรู้เองครับจะรู้ใครทำใครได้ใครทำใครได้เองนะเรื่องพวกนี้นะครับสรุปนะคุณอะไรคุณเอิญอิงอะสมาธิคือใจนิ่งผิดนะครับผมให้คะแนนเลยนะฮะตีจากตะตรงคือผิดนะครับใจเนี่ยใช้คำว่าสงบนะครับสงบเอานิ่งเอาไว้ใช้คำอื่นเอาไว้ใช้อย่างอื่นนะครับกล้าก็เอาไว้ใช้อย่างอื่นอย่ามาใช้กับใจเพราะว่าใจสงบกว่าที่มันจะแชร์ความสงบได้นะครับระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยก็ได้โอ้ยกว่าจะเชื่อก็เท่านั้นนะวะไม่เชื่อก็เท่านี้นะวะเฮ้ยมันก็พอๆกันนะวะเชื่อกับไม่เชื่อเป็นของคู่กันโลกมาตลอดเนี่ยเห็นไหมโอเคไหมนี่มีกรอบความมีกรอบการทำความเข้าใจตามนัยยะที่ว่าเนี่ยครับแล้วมันจะสงบเองนะครับก็เลยมีสองความรู้สึกโอเคไหมครับในที่เดียวกันจึงจะสงบได้ง่ายนะครับใจนะครับจำฮะต้องจำภาษาต้องจำจำไว้ก่อนเถอะลุงหอกเล่าอะไรให้ฟังจำไว้ก็จดไว้สิกระดาษหน่อยเดี๋ยวไปจดเอามันมีนะผมทำรายการวิทยุเนี่ยมีคนจดบันทึกเลยนะครับเรียกว่าคลั่งกับลุงหอกเลยวิทยุชื่อยังพอได้ทุกวันนี้ให้ดูไว้ลูกสาวก็เป็นหมอบอกให้ลูกก็ได้ลูกสาวก็เป็นหมอก็มีสามสาวสามใบเถาลูกสาวจดกันทุกสมัยนี้ไม่จดแล้วเข้าใจแล้วนี่เป็นต้นยุคสมัยนี้เข้าใจแล้วเนี้ยนะครับโอเคนะหวังว่าคงเข้าใจนะคุณอะไรออนอิงอ่ะโอนอิงเอิญอิงอ่ะโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยจะกดยากจังสมาธิแปลว่านิ่งครับจำคือกายนะเรื่องกายอย่างเดียวนะครับความรู้สึกก็ผิวกายเราธรรมดาในความรู้สึกก็คือสตินะครับความรู้สึกคือสติจำนะครับส่วนใจเราใช้คำว่าสงบนะครับส่วนจิตเราเรียกว่าสว่างนะครับจิตต้องสว่างเท่านั้นนะครับคนไหนยังไม่เห็นความสว่างก็อย่าถามเรื่องจิตดีกว่าครับเพราะว่าถามแล้วมันไปต่อไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าท่านไม่มีเชื้อเยื่อใยมันก็จะไปต่อไม่ได้ก็พยายามทำให้เห็นความสว่างไว้ก็แล้วกันสมาธินะครับมันจะไปเองจะรู้เองนะครับค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆพิจารณา
บุโอเคโอเคราชบุรีเสียงชัดเจนโอเคครับลุงครับวันนี้ผมเตรียมน้ำมาครับไม่รู้วันนี้จะให้เสียงบริสุทธิ์ไหมครับเสียงที่พูดบริสุทธิ์อยู่แล้วเสียงที่พูดมันไม่จำเป็นต้องจ้องเอาอย่างเท่านี้แหละครับที่พูดมันก็บริสุทธิ์เสียงผมเนี่ยมันบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงผมนั่นเองครับพยายามเก็บความเข้าใจที่น้อยสองน้อยครับเก็บความเข้าใจมันจะได้มันเองครับค่อยๆซึมซับออสโมซิสนะสมาธิถูกต้องจะเอาความรู้สึกไว้ตรงไหนครับความรู้สึกมันเกิดเองโอ้ยพี่ก็หยิกตัวเองดูสิครับจะรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงถามจังถามจังใจเย็นดีแน่ใจเย็นดีแน่นี่ไม่เย็นแล้วนี่ยังถือว่าไม่เย็นแล้วเนี่ยใจไม่เย็นแล้วเนี่ยใจอยากจะได้อะให้มันทันกับอะไรล่ะให้มันทันกับอะไรเนาะทันกับไม่รู้อยากจะได้ไวๆอย่าหวังนะอย่าหวังได้ไวไม่ได้หรอกครับมันไม่ได้คำว่าอยากนี่นะมันล็อกแล้วนะนะเข้าใจสิครับเข้าใจสินะสอนน้อยจะดีกว่าอย่าไปอยากมันเกินความเข้าใจเพราะความเข้าใจเนี่ยถือเป็นบ่อเกิดความเจริญงอกงามทุกๆเรื่องนะครับความเข้าใจจำเป็นหลักนะความเข้าใจสิ่งใดจะเป็นบ่อเกิดความเจริญทุกเรื่องเข้าใจในสิ่งที่ไม่ดีก็เจริญนะเพราะโดยธรรมชาติมันจะหนีจากสิ่งที่ไม่ดีโดยธรรมชาติที่แท้จริงครับที่มันแยกไม่ออกเจอสิ่งที่ไม่ดีบอกว่าดีเนี่ยแปลว่ามันแยกไม่ออกก็เลยไปเจอในสิ่งที่มันไม่ดีซะเนี่ยพอไปคิดว่าไปสรุปว่ามันดีซะนี่นั่นเพราะนั้นต้องแชร์ต้องทำสมาธิมีมารมากวนไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้มีแน่ๆมารมากวนแน่นอนนะครับตัวมารตัวแรกคือเจ็บปวดนั่นนะครับมารตัวแรกมันเมื่อยล้านั่นนะครับมารตัวแรกอยู่ในตัวเรานี่เองนะครับนะครับว่ามารมารนะครับลุงครับความคิดมันมารบกวนครับไหนมาก็คิดในสิ่งเดียวสิอย่ามันกวนคิดในสิ่งเดียวเช่นหายใจเข้าคิดถึงพ่อไงออกคิดถึงแม่จะดีไปไหนมันไม่ได้ก็พูดไปสิครับพ่อแม่พ่อแม่ไม่ได้ก็สวดมนต์ก็ไปสิครับสวดมนต์อยู่กับตัวเองสวดมนต์ก็ได้ท่องสวดคูณก็ได้ได้หมดแหละเป็นเพียงแค่กุศโลบายนะครับนึกภาวนาพุทโธโธพุทโธไปสิครับพ่อแม่ดีที่สุดครับอธิบายได้ด้วยนะครับจิ๋วนะจ๊ะโอเคครับรับทราบครับเสียงชัดเจนดีที่ห้วยขวางคลองหรือเปล่านะเสียงดังฟังชัดโอเคครับเสียงดังฟังชัดลุงครับอีกแล้วใจดิลิ้นเป็นฝ้าขาวครับในปากไม่มีน้ำลายเช็คร่างกายก็ไม่มีโรคไม่มีน้ำลายไม่ใช่เรื่องดีนะให้รู้ลิ้นฝ้าขาวเนี่ยคำว่าลิ้นฝ้าขาวเนี่ยมันมีแววเหมือนกันนะท่านพวกลิ้นฝ้าขาวๆลิ้นฝ้าก็ขาวนั่นนะครับเนี่ยผมจะอ้าปากให้ดูนะขาวไหมเนี่ยก็ขาวทั้งนั้นแหละมันเป็นเยื่อตรงนั้นอยู่เวลาแปรงลิ้นตื่นเช้าจะเอาแปรงขูดครับแปรงลิ้นแปรงปลายลิ้นล้วงไปลึกให้มันรู้สึกว่าโอ้ว้าวมันจะนะให้มันเหมือนกับจะอ้วกนะครับลองทำครับมันจะลมในท้องมันจะออกนะครับโอเคนะอืม
เมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิเมื่อใจสงบปุ๊บตัวกายมันจะนิ่งมันจะไปด้วยกันนี่กายมันจะนิ่งเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิอย่าลืมสมาธิแปลว่านิ่งก็คือของร่างกายมันจะนิ่งเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงผมใช้คำว่ามั่นคงนะครับมั่นคงจะดำรงความนิ่งแปลว่ากายมันจะดำรงความนิ่งได้แน่วแน่แม่นยำขอให้ใจสงบเถอะครับกายจะนิ่งเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งเดี๋ยวพูดให้มันจบภาษาเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตจิตมาแล้วจิตคือความสว่างอย่าลืมมันจะมีความสว่างตัวพาอยู่เพราะจิตมันต้องมาจิตมันต้องได้ความสว่างจิตมันจะนิ่งแล้วจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติตัวอัตโนมัติตรงนี้แหละครับมันจะมาเป็นเครื่องชั่งตวงวัดอัตโนมัติไม่มีทางทำไม่ได้ชั่งตวงไม่ได้คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่ว่ารู้เมื่อใดจะรู้ทันไม่ได้นี่รู้ทันไม่ได้ผมนี่รู้ทันเป็นวินาทีนะร่างกายผมไม่รู้ไว้รู้ไม่ทั้งหัวใจผมหยุดเต้นเป็นวินาทีนะเนี่ยส่วนลูกงอนะครับโอเคนะลมหายใจเข้าพ่อออกแม่ทำให้ใจสงบเอ้าก็พูดแล้วเมื่อกี้เนี้ยยังถามย้อนอีกเหรอนะนะคุณใจแย้นโอ้ยก็พูดจังอุ้ยเอาเอาทำไปเถอะกอดหายยังได้ด้วยกอดหายปลาร้าปลาร้าก็เป็นยานะจริงพูดเล่นนะนั่งกอดก็ไปเถอะโอเคหมดห้องเฟซหมดนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมโอเคนะต่อไปอีกห้องหนึ่ง YouTube บ้านเราทีวีมี2ห้องนะฮะห้องยูต่อไปนี้ก็ไปหาห้องยู How are you แปลว่าเป็นจังไดอ้าวสดพอดีมาเป๊ะเลยเป๊ะนี่โอ้โหเต็มจอเลยยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกสรรพนามทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับใน YouTube นะครับอ้าวต่อมาก็ดูว่ามีคำถามไหมลุงหงอกคะช้างสามเชือกที่ลุงหงอกว่าชนกันมันขึ้นอยู่กับควานช้างหรือเปล่าครับเออไอ้เข้าท่าถูกต้องครับขึ้นอยู่กับควานช้างนะครับเออใช้ได้นี่แปลว่ามีความคิดเลยออกไปนะครับเนี่ยนี่ลักษณะปัญญานะครับแค่นี้จะบอกได้เดี๋ยวอ๋อใช่ช้างสามเชือกนั้นก็จะมีเจ้าของเนาะนั่นนะครับก็คือควานนั่นนะครับโอเคนะควานจะสั่งซ้ายสั่งขวาได้นี่ถือว่านอกจากเข้าใจในความหมายของภาษาที่ผมนำเสนอแล้วนะฮะก็ยังมีเข้าใจอีกช็อตหนึ่งขึ้นมานั่นคือปัญญานะครับจำด้วยครับแปลว่ามีปัญญามันจะเลยกรอบลุงครับอยากทราบว่าคนที่กำลังจะสิ้นใจตายแต่ใจเขาห่วงคนนั้นเมื่อสิ้นใจจิตเขาจะไปแฝงกับคนนั้นซึ่งแสดงออกเหมือนคนที่เสียชีวิตเลยถูกต้องครับถูกต้องเลยนะครับผมใช้ว่าถูกต้องนะ ทางพระเขาจึงบอกว่าคิดถึงสิ่งดีๆไอ้สิ่งที่ดีถ้าหากว่าไม่ขยายความไอ้คนที่กำลังจะใกล้ตายคิดไม่ออกหรอก
สิ่งที่มีสิ่งที่ดีๆเนี่ยครับคนที่ใกล้จะตายเนี่ยวันนี้ก็มีคนโทรมาใกล้จะไปแล้วผมก็ใช้เสียงผมเนี่ยช่วยมาตั้งหลายวันแล้ว 3-4 วันแล้วครับวันนี้สุดจะกดโศกเนี่ยมาตั้งแต่เที่ยงยังนอนนิ่งไม่ขยับกระเยื่อไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็มีแต่ลมหายใจแค่หน้าอกกระเพื่อมเบาๆเนี่ยก็ในเมื่อเขาสื่อสารด้วยภาษาไม่ได้ผมก็บอกเขาไปเราใช้มือฮะรูปคลำสวดมนต์สวดว้าวเข้าไปเถอะนะให้เขารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้เขาเนี่ยในระหว่างที่สื่อสารภาษาได้นั่นแหละครับเพราะยังไงเราก็วินิจฉัยว่าเขาจะไม่รู้จักที่นอนนะต้องวินิจฉัยให้ได้ไม่รู้กันนะเมื่อเรารู้ว่าเขาจะไม่รู้ที่นอนแล้วครับคือจะไปวันๆแล้วว่างั้นนะพูดในสิ่งที่ดีเช่นชีวิตจริงเขาจะบอกห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงคนนี้ห่วงหลายห่วงห่วง108ห่วงโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่นะคนที่เป็นย่าเป็นยายเนี่ยเขาจะห่วงไม่เหมือนฝ่ายพ่อฝ่ายพ่อไม่ค่อยห่วงหรอกบอกให้ทราบไว้มันรู้สึกมันจะต่างกันอย่างผมไม่ห่วงเลยไม่เคยมีคำว่าห่วงเลยพวกนี้จริงๆไม่เคยห่วงเป็นแต่นั้นใจมาแล้วผมไม่เคยห่วงเลยพวกนี้ห่วงการตายผมไม่ห่วงห่วงแล้วมันก็เอาไม่อยู่ต้องห่วงมันทำไมใช่ไหมฮะถ้ามดไต่เขาก็ต้องปัดให้เขาสักหน่อยนึงรูปคลำเนื้อตัวเขามันเหนียวแล้วก็เช็ดตัวให้เขาหน่อยนึงแล้วก็ทำอยู่แค่นี้ใช่ไหมล่ะแปลว่าเข้าใจเขาอย่าให้เขาร้อนอย่าให้เขาอะไรเนี่ยก็แค่นี้เองเอาล่ะคนจะใกล้ตายนะเวลาเขาเรารู้นี่ครับว่าคนที่มีเรี่ยวแรงดีอยู่จะก็อ้าวนอนมา3วันแล้วไม่ลุกเลยดูท่าทีโอ้คงไม่ลุกหรอกมั้งงานนี้นะฮะช่วงนั้นแม้ว่าตามที่มันยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นทางด้านสมาธิจิตนะก็จะคิดห่วงนั่นห่วงนี่ชีวิตจริงเขาห่วงใครห่วงลูกหลานเอาซะว่าหลานชื่ออะไรชื่อเอก็แล้วกันนะก็โหไปเลยโอ้ยเมื่อวานเนี่ยอันจะเล่าให้ฟังดีจังเลยโอ้โหคนที่ยายคนที่แม่คิดถึงแค่นั้นนะครับเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเขาเป็นคนที่มีโชคดีจริงๆเนี่ยมีบุญจริงๆเนี่ยได้กันเยอะแยะเลยไม่รู้ได้อะไรโกหกไปเถอะครับเพราะโกหกไปแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาโต้ตอบกับเราจะได้ทอนใจที่เขาจึงเป็นห่วงออกไปได้เยอะเลยว่าแล้วก็ยิ่งคนที่พูดถึงเนี่ยนะครับพอพูดจบสักชั่วโมงหนึ่งมาแล้วนะครับมาแสดงความยินดีเลยนั่นนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดทำให้คนที่กำลังจะไปวนๆนั้นได้ตัดทอนความกังวลเยอะมากเลยเยอะเหลือเกินเห็นไหมฮะใช้กุศโลบายง่ายๆโกหกไม่หลอกลวงจะไม่หลอกลวงอะไรกับคนจะตายเอออย่าจะนู่นนะจะไม่หลอกลวงเอาอะไรจากคนใกล้จะตายนะโกหกไปเถอะครับไม่หลอกลวงนี่สุดยอดเรียกโกหกเพื่อบุญเข้าใจไหมครับใครบอกว่าโกหกไม่ดีโอ้ยผมบอกว่าโกหกดีที่สุดเอาไหมพุทธเจ้าเนี่ยโกหกมากที่สุดจำอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าแบ่งมนุษย์ไว้4กลุ่มนะครับบัวเหนือน้ำรอวันบานนะบัวปริ่มน้ำบัวกลางน้ำบัวใต้น้ำกลุ่มบัวใต้น้ำต้องสอนแบบโกหกใช่ไหมกลุ่มบัวใต้น้ำคือฐานพีระมิดมันเยอะนะครับโอ้โหโกหกกันแต่ละวันเนี่ยพระพุทธเจ้าโกหกใครไม่เคยหลอกลวงใครต้องจำตรงนี้ให้ได้โกหกเพื่อให้กลัวเพราะมันกลัวเจ็บกลัวตายเช่นนรกเนี่ยโกหกจริงๆมันมาก่อนแล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาแล้วว่า
ผีสางนางไม้มีมาก่อนทั้งนั้นนะครับผีป่าผีบ้านผีเรือนมันมีมาก่อนแล้วใช่ไหมครับใช่นะไอ้คำโกหกมันมีมาก่อนทั้งนั้นนะครับนรกสวรรค์มันมาก่อนอยู่แล้วครับโอเคไหมลักษณะเนี้ยก็โกหกต่อไปที่เป็นไรเวลาแต่พระองค์ไม่เคยหลอกลวงใครถ้าจะมีการหลอกฉันโกหกเธอก็ฉันหลอกเธอด้วยนะหลอกเธอให้อะไรให้มีความคิดต่างจากที่เธอเคยจำมานะเขาเรียกว่าคนที่มีปัญญาระดับนั้นนะฮะเขาแค่ภาษาเปลี่ยนความคิดได้เลยนะครับภาษาบาลีโบราณเขาพูดว่าไงนะอะไรมีคำว่านีนีเสวนีเสวนาก็ไม่รู้เปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมานั่นแหละครับในบทบาทลีลาของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแบบโกหกเข้าใจไหมครับเพื่อที่จะเปลี่ยนความเชื่อความกลวงเขาเนี่ยให้มันเป็นความจริงอะไรก็ว่ากันไปกุศโลบายชั้นสูงมากนะครับพระพุทธเจ้าสอนคนสอนคนสี่เราจะไม่เหมือนกันนะครับพระพุทธองค์จะมองออกนะฮะจะถามตอบใครเนี่ยใครมาถามพระองค์จะตอบตามคนที่พอจะรับได้นะครับถามตอบเกินคนที่ถามไม่จะตอบทำไมลำคาญประมาณผมไม่ได้พูดถึงท่านนะพูดทั่วไปที่มันผ่านมาไอ้ผมไม่ลำคาญใครอยู่แล้วล่ะโอเคนะหวังว่าคนจะเข้าใจเด้อๆคุณ HGVC มันย่อมาจากอะไรโอ้ย HG เป็นอะไรเนาะหมอว่าของใจร้อนนะครับว่าคนกำลังจะตายที่ว่าเนี่ยเป็นหัวก็ทุกคนนี้เมื่อชินใจแล้วพอเราชินใจปุ๊บความคิดหรือความเป็นห่วงจะไปสถิตกับจริงไม่รู้คิดถึงแก้วแหวนเงินทองมันก็จะไปอยู่ที่แก้วแหวนเงินทองก็เรียกว่าปู่โสมย่าโสมเฝ้าทรัพย์เป็นความจริงนะรู้จักฟาโรห์ไหมใช่ไหมครับฟาโรห์ศักยภาพส่วนตัวเขาเนี่ยก็เป็นพระมหากษัตริย์เนาะสมบัติเขาเนี่ยคือเขามีความเชื่อว่าเมื่อเวลาตายไปแล้วจะเกิดมาจะเอาสมบัติมาใช้ที่เขาเก็บเอาไว้นั่นนะครับมันก็จะจ้องมองนะก่อนที่จะไปจะนึกถึงสมบัติเขานั่นนะครับเห็นไหมมันพอเวลาเขาตายเรียบร้อยใครมาสมบัติเข้าไปเนี่ยตามนะแต่ลุงออกสบายเลย กำลังจะหาวิธีเอาสมบัติฟาโรห์มาใช้อยู่เวลาเยอะนะเยอะมากด้วยนะสมบัติฟาโรห์อยู่ไหนรู้ไหมทั่วอยู่เยอะก็แล้วกันเข้าใจไหมโอเคหวังว่าการตอบการถามและการตอบก็เชื่อว่าคงจะเข้าใจมาเป็นลำดับนะครับท่านที่ถามมานะครับถามลุงออกต่อค่ะเวลาร้อยเวลาเราคุยโทรศัพท์กับเพื่อนพักวางสายเสร็จเราปวดหัวมากเกิดจากอะไรครับโอ้นั่นได้รับกระแสแล้วครับเสียงเขามาหาเราผ่านภาษาคลื่นเสียงเนี่ยนะฮะมันเป็นคลื่นที่เป็นพลังนะครับเป็นพลังถ้าหากว่าเป็นพลังลบมันก็จะมาเข้าหาตัวเราวางโทรศัพท์ปุ๊บปวดเหตุเลยนะครับวิธีแก้ยังไงก็อย่าไปหืออือถ้าเป็นเพื่อนก็ฟังอย่างเดียวไม่หือไม่อือตามไม่โต้ตอบรักษาความเป็นมิตรภาพเอาไว้ถ้าไปโต้ตอบนู่นนะก็เดี๋ยวก็แลกไปแลกมาสุดท้ายเราก็ปวดเหตุไปทำนองเนี้ยในการแก้นะครับก็แก้ด้วยวิธีนั้นก็แค่นั้นเองครับไม่คุยกับเพื่อนก็ไม่ได้คุยน้อยเพื่อนก็มาเล่าอะไรต่อได้ให้ฟังบางทีก็มีคำต่อว่าต่อขานแล้วบ้างใช่ไหมครับ
มื่อเขาต่อว่าต่อขานแล้วก็ฟังไปฟังแบบรักษามิตรภาพเอาไว้ว่าหื้อกับเออก็พอหื้อพูดใหม่สิหื้อพูดมาเออเออหื้อกับเออง่ายที่สุดผมว่านะนะลุงครับมีหลายครั้งแล้วมีเงาดำๆเข้ามาทาบร่างกายตอนนอนอยู่แล้วขยับร่างไม่ได้ เขาเรียกผีอำผีอำ นะครับภาษาทั่วไปจะเรียกว่าผีอำนะครับอย่านอนใต้คือโบราณเขาบอกผีมันจะมาอำเขาว่ากันนะเขาว่าบางทีตั้งสติได้ก็สวดอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธสวดอิติปิโสเข้าไปก็หายไปบางทีก็ร้องเสียงดังออกมาเพราะสู้ไม่ไหวสังเกตดูแล้วจะนอนทำคนจะนอนทำคนตายแล้วเอระหรือจะเป็นสัมภเวสีเข้าร่างตอบไงเนี่ยดูออกเหตุการณ์เนี้ยชีวิตจริงผมไม่เคยมีนะครับแบบนี้ไม่เคยมีเมื่อไม่เคยมีในคำถามที่ว่านี้ก็ไม่รู้จะตอบยังไงขออนุญาตเดากันแล้วกัน เอาคำว่ามันทับเราก็แล้วกันเนาะอึดอัดมันแน่นหน้าอกขยับตัวจะไม่ได้ใจจะขาดรู้สึกตัวเหนื่อยก็แค่นั้นเองก็ให้รู้ว่าโอ้ฝันไปก็แล้วกันใช่ไหมสรุปถึงมาก็เออแล้วไปนะเนี่ยก็มีแค่นั้นเองครับที่จะสรุปได้ถ้าเหตุการณ์ขึ้นมาโอ้ยผมนี่บ่อยแต่ไม่ใช่แบบมาทับนะมาดึงแข้งดึงขาเนี่ยสองขาหนึ่งแขนโอเคไหมมันมีอยู่ห้าตัวเหมือนกับพวกติดยาทำเป็นเหมือนตุ๊กตาไขลานนะล้มลุกคลุกคลานตีไม่ตายฆ่าไม่ตายทำไงมันก็ไม่ไปเช่นความฝันเดินเข้าไปในซอยนี่แหละไอ้ห้าตัวได้มาแล้วรอ นี่บ่อยของผมจะบ่อยมาแล้วก็ทำเป็นแลบลิ้นบินตาส่งมือมาฟังดีนะขออะไรก็ไม่รู้แล้วเรามีขนมเรามีสตังค์ให้มันไปให้หนึ่งนั้นนะครับสามสี่รุมทีนี้ก็ไปเห็นที่อินเดียของจริง ดึงแข้งดึงขาดึงนี่มันก็หลุดไปดึงมามันก็ดึงไปเราดึงเข้ามาไอ้สามตัวที่มันไอ้สองขามันจะฉีกขาเราดึงมือเราเนี่ยผมเจอบ่อยเพราะนี่เจอบ่อยลักษณะอย่างนี้นะแต่เอาสู้จริงๆนะโอ้โหตายกูที่ไหนได้นึกว่าเป็นของจริงมันสมจริงสมจังมากครับเหนื่อยล้าตื่นมาหายใจแทบจะไม่ทันแบบนี้หลายครั้งหลายคราครับตอนนี้ไม่มีแล้วมันหมดสภาพนั้นไปแล้วอ๋อที่เขาเรียกว่าเอ้ยพวกเจ้ากรรมนายเวรมาดูดดึงเอาไปพวกจะมีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวอยู่ของผมเฉยๆแล้วตอนนี้โอ้ยมันก็แค่ส่วนหนึ่งที่มันผ่านมาทำให้เราเรียนรู้ของเราเองก็ไม่เคยไปเล่าให้ใครฟังก็เล่าหน้าจอนี่ให้ฟังชีวิตจริงก็เจอกันประเภทนี้แต่ไม่เจอประเภทมาเต็มร่างมานอนทับร่างเนี่ยหายใจไม่ออกอย่างนี้ไม่เคยเจอแบบนี้นะกอดสิมาที่กอดเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยลุยเลย มาเยอะๆท้ามันด้วยท้ามันมาอีกเลยคืนต่อไปมาอีกท้าเลยรู้จักลุงออกท้ามันเลยนะนั่นๆๆนะมันจะไม่กล้ามาเพราะว่าเจอลูกท้าเข้าใจมั้ยครับโอเคนะส่วนรู้คือผ่านมาผ่านไปนั่นเองครับผมอย่าไปจิตใจให้มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแต่รู้ว่ามันไม่ถึงขั้นตายนะมั้งประมาณนั้นแต่เหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยนะครับจะเรียกว่าสัมภเวสีอะไรก็แล้วแต่จะว่ากันนะครับมันได้ทั้งนั้นแหละของไม่ดีก็ได้ได้นะครับช่วยการช่วยเหลือหัวใจอุดตันโดยไม่ต้องบอลลูนได้ไหมครับคุณประทีปเลยช่วย
อาการเส้นเลือดหัวใจมันเป็นไงหัวใจรีบตันมันหายใจฝืดเคืองเจ็บหน้าอกอยู่แค่นั้นเองเจ็บหน้าอกอกซ้ายเนี่ยหัวใจอยู่ใต้นมซ้ายนี่เนาะแล้วก็ตรงกลางหน้าอกจะแน่นตรงนี้แน่นตรงที่หน้าอกแล้วก็เจ็บปวดตรงนี้เจ็บปวดปวดเจ็บๆแล้วนี่มันแน่นหายใจเข้าก็จะไม่เข้าออกก็จะไม่ออกตรงนี้มันสอนสภาโอ้ยแค่นี้เองจับยกขึ้นมาสอนทันทีมันก็หายใจโล่งแล้วเนี่ยคุยเริ่มคุยอย่าเชื่อต้องออกนะเรื่องออกเนี่ยเสียคนมาเยอะนะให้รู้ก็ต้องบอลลูนหนึ่งครั้งถามว่าหมดไปกี่แสนมีคนหมดไป14 ล้านนะให้รู้ไว้บอลลูนนี่แหละครับบอลลูนเส้นเลือดมีอยู่3-4 เส้นนะ โอ้โหมันไปตั้งเส้น2 เส้นแล้วนะบอลลูนซะใช้เวลาอยู่ประมาณ3 เดือนมั้งหมดไป400,000เอ้ยโทษ14 ล้านครับ14 ล้านบาทนะ นั่นแหละครับคนมีก็ใช้ไปเยอะคนไม่มีก็ลองทำในสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินก่อนสิมันมีอย่างไรตอนนี้อย่าลืมนะทำงานวันจันทร์อังคารพุธนะครับตอนนี้เริ่มอะไรล่ะก็เรียกว่าอะไรลงทะเบียนได้แล้วนะครับก่อนหลังรู้สึกว่าวันนี้เขารายงานมาแล้วว่ามีกันอยู่12 รายนั่นเองจะไม่เกิน20 รายนะครับบอกให้ทราบว่าอย่ารีบจองคิวลงทะเบียนนะครับประเภท walk out เนี่ยต่อไปนี้จ้องไม่เป็นแล้วยุ่งนะลุงออกใจแข็งดีดีไหมวันนี้ก็ walk out เข้ามาขี่ลายวันนี้มันมีกลุ่มครอบครัวมาหนึ่งกลุ่มครอบครัว1 2 3 4 5ก็โอเคแล้วผ่านแล้วผ่านเลยแค่นั้นเองต่อไปก็ลงทะเบียนเด้อกดเป็นอะไรกดเข้าไปไลน์ก่อน ID ไลน์ 22.7 ก็จะมีบอกไว้เสร็จสรรพตรงนั้น 22.7 นะครับลงทะเบียนเพื่อเอาตัวมาเจอ2 มือเปล่าก็1 ขวาเข้าใจโดยลุงงอกลุงงอกพิวเอนเนอร์ยี่ว่าไปดูนะหรือ LPE หรือ LME ลุงงอกพิวเอนเนอร์ยี่กดเข้าไปเถอะครับจบเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับโอเคครับผมลุงเคยบอกใจไม่ได้แข็งใจไม่แข็งนะเพราะใจเป็นนามนะครับใจเป็นนามหัวใจเป็นกล้ามเนื้อนะครับเป็นรูปจำนะครับใจนี่คือความนึกคิดไม่ต้องใช้ใจแข็งครับใจแข็งไม่มีแล้วครับใจนี่มีแต่เข้าใจมีแต่เข้าใจกับไม่เข้าใจนะคำว่าใจนะครับไม่มีใจแข็งนี่เป็นภาษาที่จะพูดกันทั่วไปแต่มาเข้าใจในกรอบพวกกายใจจิตแล้วก็ใจมันเป็นเพียงความนึกความคิดฉะนั้นจึงไม่มีอ่อนไม่มีแข็งมีแต่เข้าใจหรือไม่เข้าใจโอเคไหมครับคนไหนเข้าใจก็มันจะนุ่มจะเยือกเย็นเป็นกลางหรือว่างเปล่านะครับคนที่เข้าใจโอเคนะผมดูเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วจ้าคำถามใดๆก็ตามทีทุกความยินดีครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นห้อง YouTube โอ้โหวันนี้มาเยอะเลยนะครับเยอะมากด้วยนะครับยินดีครับแล้วก็ทางเฟซก็เยอะมากเหมือนกันก็แปลว่ามันนับวันที่จะมากขึ้นเพราะผมก็จะบอกว่าจริงๆผมอยากจะใช้คำพูดคำนี้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวนะลุงเอาสุขภาพอนาคตใช่ไหมล่ะลุงเอาสุขภาพอนาคต
ถ้าเป็นการแพทย์จะเรียกว่าการแพทย์ทางออกนะครับถ้าเป็นการแพทย์นะจะใช้คำว่าการแพทย์ทางออกเพราะมันเจอทางตันหมดแล้วเอาใครคิดว่าเป็นยังไม่ใช่ตันก็เดินทางต่อไปนะครับทางด้านเคมีที่ว่าแน่ๆไม่รู้ถ้าผมสรุปว่าเป็นทางตันนะครับครับในทางตันมีทางออกแล้วนะจ๊ะนะครับก็ให้เข้าใจพวกนี้พอเข้าใจมันจะเริ่มมีทางออกที่น้อยสองน้อยนะครับร่างกายเราพยายามยึดความเข้าใจเป็นหลักนะครับในใดก็ตามทีนะครับสงสัยได้เวลาผมตอบแล้วก็ทำความเข้าใจตามนะครับถ้าไม่เข้าใจในคำตอบคำเนี้ยคำถามแรกถ้าไม่เข้าใจนะจะไปต่อคำถามที่สองก็ไม่เข้าใจอีกก็เลยกลายเป็นดินพ่อขังหนูดินพ่อขังหมูแทนจะดีจะไม่ดีนะของผมตอบได้ทั้งนั้นผมหลับตาลืมตาตอบเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นครับไม่มีปัญหาหรอกส่วนผมแต่ผู้รับต่างหากนะต้องกรองเองนะครับท่านที่เป็นผู้รับที่รักโอ้ไม่เคยใช้คำว่าที่รักจากใครกับใครนี่มีแต่เคารพท่านอยู่หน้าจอที่เคารพไม่มีเคารพรักนะผมจะไม่มีคำว่ารักตามสมัยสมัยสังเกตได้ดีโอเคนะโอเคจบข่าวนะละบ้านใครบ้านใครดูนาฬิกาแล้ว9:36 นโอเคสมควรแก่เวลาเนาะเหนื่อยไหมฟังลุงหงอกแล้วเหนื่อยไหมครับขยับเนื้อขยับตัวสิครับเอาใครมีน้ำก็จับน้ำมาไว้น้ำเป็นยารู้จักลุงหงอกจำครับอากาศเป็นยางับอากาศนะครับกลืนแล้วก็กลั้นกลืนเหมือนกลืนน้ำทุกประการกลืนอากาศมันจะกลืนยากกว่าน้ำหน่อยต้องฝึกกลืนก่อนครับ เหมือนกลืนน้ำลายนะครับกลืนน้ำลายให้เป็นโอเคไหม กลืนน้ำมันเข้าไปปุ๊บก็กลืนได้สบายมันเป็นธรรมดาธรรมชาติที่เราทำมากลืนน้ำลายเนี่ยกลืนน้ำลายก่อนกลืนน้ำลายเป็นก็กลืนอากาศเป็นแค่นี้เองกลืนแล้วก็กลั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับทำครับเวลาบอกให้ทำแล้วจะได้เองผู้ทำจะเป็นผู้ที่ได้ผู้กินจึงจะรู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นเช่นไรผู้ทำจึงจะรู้สิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้โอเคไหมครับก็ต้องทำกันละ ถ้าอยากจะมีอายุยืดยาวยืนนานแล้วก็มีความแข็งแรงนะปราศจากโรคภัยแค่จะไปเบียดเบียนอะไรก็ตามทีนะต้องทำต้องเป็นภาคบังคับนะฮะภาษาผมจะเป็นภาษาบังคับต้องและต้องนะครับนะมันจะได้ไปพร้อมกันขบวนรถไฟขบวนนี้ถือว่าเป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะใครตกขบวนไฟรถขบวนนี้ก็จะว่าไงไม่มีเพลงให้ร้องนะพี่อ่ะพรุ่งนี้ประกอบอาชีพตามปกติเด้อซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานจำเป็นหลักครับคำนี้วิธีการซื้อขายมันไม่ได้ยากสมมติว่าซื้อผลไม้มา1 เข่งแบ่งเป็น3 เกรดคัดดีๆเกรดที่1 4 กิโลก็ไม่รู้ครับขายหมดได้ทุนเพราะคนที่มีกำลังซื้อก็ไม่มายนะครับขอให้ดีจริงไม่ใช่เอาของแบบนอกไปขายแล้วก็อย่าทำนะอันตรายนะครับรู้จักลุงหงอกอย่าทำนะครับไม่ใช่เรื่องดีนะฮะถ้าไม่รู้จักไม่รู้จักลุงหงอกทำแล้วก็ทำไปเถอะรู้จักแล้วขอร้องเพราะมันเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของงานประกอบอาชีพด้วยนะครับรู้จักกันมันก็ดีตรงนี้แหละ เตือนอะไรก็ค่อยๆทำกันนะครับโอเคนะน่าจะดีวันดีคืนเองครับคนขับรถแท็กซี่ก็ขับรถก็ให้กำลังถึงคนนั่งนุ่มนวลไปถึงที่หมายปลายทางคุยกับผู้โดยสารก่อนเวลาจะไปไหนก็เรามืออาชีพต้องชี้ช่องทางไปทางนี้ทางนู้นทางนี้เวลานี้เวลานั้นรถจะติดรถมากเราไปไหนก็ไปได้ถ้าบริการเช่นนี้เราก็ไม่เหนื่อยนะครับคนขับแท็กซี่ครับนะถ้าอยากได้แล้วก็ไปอ้อมนะไม่ได้ขี่เที่ยวหรอกบอกคือใจเราไปแกล้งกันยิ่งรู้จักกับผมเนี่ยอย่าทำนะครับอย่าทำนะอย่าทำนะครับถ้าไม่รู้จักกับลุงหงอกทำแล้วก็ทำไปเถอะถ้าคิดว่ามันดีนี่มาไปนู่นนะ โอเคนะก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอสำหรับท่านที่ประกอบอาชีพชอบนะครับฐานรากเราเนี่ยเป็นห่วงฐานรากมันจะไปไม่รอดก็เอาเรี่ยวแรงแข็งขันเนี่ยซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานตรงนี้เป็นหลักขยันหมั่นเพียร
ช่วยตรงต่อเวลาว่าไปครับหนักจะกลายเป็นเบาเบาก็จะดีวันดีคืนประมาณนั้นนะขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินคานที่หามาได้แก้วแหวนเงินทองใช่เนาะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางบกน้ำอากาศพระราชพานะเขาทำหน้าที่อยู่นะบอกใช่พระราชพานะของพระศรีอาริเมตรัยทางน้ำคือพญานาคไม่รู้คนไม่ดีจะเพียงพับทางน้ำถ้าไปน้ำเพียงพับทางน้ำถ้าไปบกพญาช้างเผือกก็ทำหน้าที่อยู่นะแล้วจะเจอทางบกอุบัติเหตุอุบัติภัยนี่นะครับถ้าอากาศเหมือนกันดีไปช็อกกลางอากาศนะครับพญาครุฑก็ดูแลนุ่นอยู่หนีไปไหนก็ไม่ได้เชื่อนะครับยุคสมัยนี้นั่นนะเชื่อดึงเกาะไว้ก่อนไม่ตายหรอกครับจะตายช้า ฟังฟังเอาไว้นั่นนะโอเคไหมถ้าโอเคเราก็เชื่อว่าน่าจะฟังรู้สึกฟังนุ่งห่อรู้สึกลิ้นพันบ่อยจังลิ้นพันกันไม่มีน้ำลายสิน้ำลายแห้งไปนิดนึงไม่ใช่เมื่อกี้ไปกินข้าวมาพอกินอาหารแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันต้องอดนิดนึงหิวนิดนึงเนี่ยมันน้ำลายจะเยอะโอเคขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปกลับนะฮะเอวังก็มีแต่กับทอมนิสาทุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ Thank you. Very big. จบข่าวครับผม